สมมติว่าชอบเราก็ได้พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวิวตกไม่หกไม่หกคือน้ำไม่หกนะแต่ใจอะเราหกโอ้ยใครแสบสุดในดาวสำหรับเราไอ้แดงตอนนี้เป็นคนแล้วตอนนี้เป็นคนแล้วเป็นไรคะตอนนั้นเป็นไรสำหรับเจมส์ใครคือสวยสุดไม่ที่ผมชอบคนหนึ่งเจมส์กูอยากกินอาหารที่มึงทำอ่ะได้และจานนี้ชื่อว่าชื่อว่าอย่าลืมกด subscribe กด like share นะคะทุกคนนี่เราเพิ่งทำงานกันเสร็จงานหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปถ่ายงานต่อนะคะใช่แล้วเราจะไปรับอีกแล้วนะคะผู้ชายจริงๆอ่ะการที่เราผู้ชายไปงานอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูเก๋เหมือนกันนะแต่พูดจริงไอเนี้ยเบาๆลงไปเยอะมากทุกคนดูแต่งตัวปกติจะไม่คอกลมอย่างนี้นะคะตอนแรกกะว่าวันนี้จะชิลๆเพราะว่าวันนี้อยากให้บรรยากาศเป็นเหมือนแบบเอ้ยอยู่บ้านด้วยกันฟีลลิ่งเสื้อยืดตัวใหญ่แฟนสาวอย่างเงี้ยฉันลืมคิดไปว่าจริงๆอ่ะเจมี่เจมส์เขาเป็นคนที่แบบแต่งตัวจัดจ้านย่านนี้ประมาณนึงแล้วไงเพราะฉะนั้นฉันจะโอนเงินให้มุงมิกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ฉันตำแหน่งหน้าที่มุงมิกคือประสานงานทุกคนอาจจะสงสัยว่าประสานงานคือทำไรก็คือเยอะมากทำเยอะมากคือทำยังไงก็ได้ให้เทปนึงของเราอ่ะมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่ฉันรู้สึกว่าเคยชุดไม่สวยอินเนอร์ไม่มาก็คือมุงมิกเซอร์เออใช้เงินแค่ปัญหาใช่แล้วที่สำคัญวันนี้เจมี่จะทำมาให้ได้ดูรายการที่เจมออกไหมใช่โอ้มาสเตอร์เชฟนะคะนี่ก็เลยสั่งให้มุกมิกนะคะกระทำการซื้อของมาเพื่อเจมทำอาหารให้เรากินด้วยนะคะขอโอนเงินมาโอนมาเลยหมื่นนึงเลยร้อนมากเป็นผู้ใช้แอปอะไรอ่ะหน้าตามันไม่ปกติอ่ะคุณเดมคุณไม่รู้เหรอคะนี่คือแอปพลิเคชัน Made by K-Bank เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรามากๆมึงควรจะไปโหลดนะคะฉันชอบฟังก์ชันนี้มากค่ะของเกตเพราะว่ามันจะแบ่งเงินอ่ะเป็นส่วนๆใช่สมมติว่าแบ่งเป็นค่ากินแบ่งเป็นค่านิล่าแบ่งเป็นค่าเงินที่ใช้กาแฟเหมือนค่าแม่งเหมือนมาทำให้เราบริหารการเงินของเราเป็นสัดส่วนให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นซึ่งกูรู้สึกว่าจำเป็นมากๆกับคนยุคนี้อีกฟังก์ชันนึงที่ฉันรู้สึกว่าแอปเนี้ยเวิร์คมากๆคือฟังก์ชันออฟเพย์คือมึงสามารถโอนเงินบูทูธผ่านคนที่อยู่ไกลมึงแบบ10เมตรถึงได้ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆกันคือมึงไม่ต้องมานั่งแบบพี่คะแล้วบัญชีอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยโคตรนะดีมากเธอควรโหลดมากๆแอปนี้มันแบบมันเลิศแล้วกูต้องมีบัญชีธนาคารก่อนปะถึงจะมีแอปนี้ได้คือจริงๆใช้ธนาคารไหนมีบัญชีธนาคารไหนก็สามารถใช้ได้นะคะเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันนะคะกรอกบัตรประชาชนแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM คุณก็คือใช้ได้เลยแต่ว่าถ้ามีเคพลัสอ่ะมันมีแอปเคพลัสอยู่แล้วมันก็จะทำให้สมัครง่ายขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆฉันมีข้อมูลอยู่แล้วถูกต้องเออแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกดเงินด้วยการใช้บัตรอีกต่อไปก็คือสามารถใช้แอปพลิเคชันแบบผ่านมือถือได้เหมือนเดิมฉันไม่ได้ถือบัตรแบบ ATM มานานมากแล้วเพราะว่ามันสะดวกกว่าเยอะมากค่ะยุคนี้พกมือถือมันก็ทำได้หมดเนาะจริงอ่ะเอาจริงๆนะเหมาะกับคนยุคนี้มากค่ะสำหรับแอป Made by K-Bank นะคะแท็กไลน์ของเราเลยอ่ะพูดสักทีเมคตัวช่วยจัดการเงินจัดจ่ายกดครบในแอปเดียวฉันต้องสกรีนแล้วว่าฉันจะแบบซื้อเสื้อผ้าอันไหนเพราะว่าฉันต้องมีความชิคคนนี้ป้าค่ะทุกคนมาเจมเป็นน้องแล้วเหรอใช่ใช่เจมี่ผ้านึกว่าเป็นแฟนสิเจมี่ครับคุณรู้ใช่ไหมเวลาขึ้นรถเนี่ยแล้วคุณจะโดนอะไรเห็นบอกว่าขึ้นแล้วโสดโสดไหมโสดไหมในรถเนี่ยอยู่ในรถโสดก็ได้เออแล้วเดี๋ยวเราจะจีบเจมี่จีบซึ่งวันเนี้ยจะต้องมีคนนั่งข้างหลัง1คนกติกาคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเจมอ่ะดังจากซีรีส์และหนังหลายเรื่องมากแต่ขอเป็นเรื่องแรกที่เราเจอกันแล้วกันก็คือฮอร์โมนเดอะซีรีส์กับคำพูดที่เขาติดหูก็คือยิ้ม 5,000 ไหนขอดูยิ้ม 5,000 หน่อยดิเพื่อนเล่นเหรอวะเป็นแบบว่ารอยยิ้มราคาแพงช่วยดูหน่อยว่ายิ้มของพวกพี่3คนเนี่ยมีใครเกิน 5,000 บ้างต้องนึงนะคือไอ้หนึ่งอ่ะเวลามันยิ้มทีมันดูราคาแพงใช่แต่เรายิ้มพร่ำเพรื่อมากเลยนะเจมชอบผู้หญิงยิ้มยิ้มไหมคือไม่ได้ชอบพี่ยิ้มพร่ำเพรื่อเออทำไมอ่ะคุณน่าเต๋อแต่ก็ไม่ต้องดึงนะไม่ต้องหมายถึงว่าแบบธรรมชาติเขาธรรมชาติโอเคแล้วไงต่อแบบเวลายิ้มทีแล้วแบบเฮ้ยใช่ไหมอุ้ยอ่ะงั้นเราลองยิ้มเราต้องหันไปยิ้มให้เจมดูทีละคนเริ่มจากคนหลังก่อน1 2 3เพราะรอยยิ้มของเธอที่มันช่างแสนพิเศษใช่ค่ะเพื่อนของแถมป่ะโอเคต่อคนที่2พี่มา1 2 3อย่ายิ้มเดี๋ยวพอเออไม่น่ารักอ่ะ
านาตี้1 2 3คิดแบบอมยิ้มช่วยคลาริฟายยิ้มของแต่ละคนของพี่ดีมเนี่ยจะเป็นแนวยิ้มน่ารักเรียกว่าแนวยิ้มน่ารักของพี่ก้อยนี่จะเป็นยิ้มแบบยิ้มอารมณ์ดียิ้มอารมณ์ดีตลกยิ้มไม่อารมณ์ดีเป็นไงอาราตี้ยิ้มยิ้มแบบยิ้มอ่อยๆยิ้มอ่อยๆยิ้มอ่อยๆกุ้งกรีมมีอะไรบางอย่างอยู่ในรอยยิ้มแล้วอันไหนที่มันถูกใจเจมเจมชอบแบบไหนผมชอบแบบกุ้งกรีมเลยไม่ได้แป๊บนึงเจมเลยเท่ากับว่าเป็นคนชอบคนที่ดูมีแบบรับลมคนไหนอ่ะสเปคอะเรียกว่าหน้าค้นหาดีกว่าเหมือนแบบมองครั้งแรกเราจะยังไม่ได้รู้จักเขา 100% เจมจริงๆเจมไม่รู้จักเรานะรู้จักแล้วแหมมาบ้านผมแล้วนี่ไม่เจมไม่ว่าเจมหรออุ๊ยตกไม่หกไม่หกคือน้ำไม่หกนะแต่ใจอะเราหกโอ้ยเป็นว่า7 8 9เลยนี่เราก็ยังไม่เคยไปบ้านเจมนะเฮ้ยก่อนไปบ้านไปบาร์ก่อนดีกว่าบาร์ที่ไหนที่ไหนโปรโมทเลยโปรโมทพูดอยู่อารีซอย4ชื่อซินีมาคลับ BKK เปิดทุกวันเลยปิดวันจันทร์ครับเจมแต่เวลาเราไปผับไปบาร์เงี้ยเราจะกลับบ้านไม่ค่อยไหวอะดิใกล้บ้านผมตรงนั้นเขาแค่บอกเฉยๆมึงบอกเฉยๆไม่ได้บอกให้ไปนอนบอกเฉยๆบอกเฉยๆไม่กลับมาที่ความรักเจมงั้นเท่ากับว่าคือจะชอบคนที่ดูมีอะไรมีเลเยอร์คือข้างนอกกับมี appearance ที่ชอบเป็นพิเศษปะที่จริงผมชอบความคมอยู่นิดนึงลองจับมือเราแมนเดี๋ยวเลือดออกเลยโอ้ยกูคนละคมนั่นแน่คมนั่นแน่นเอาจริง3คนนี้มีใครดูเป็นทางคมไหมหรือว่าพี่ดีมอะคมนะเห็นไหมไม่รู้ตาดูมีความโตแบบจริงแล้วก็แบบหน้าคนหาจริงๆแล้วถนนเส้นนี้ก็คมเพราะกูไปไม่ได้คมเลยตรงเนี้ยแล้วสมัยอยู่ฮอร์โมนด้วยความที่มันเป็นช่วงแรกที่เราเข้าวงการสำหรับเจมส์ใครคือสวยสุดชอบสุดสำหรับเราไม่ที่ผมชอบคนหนึ่งพี่ดรีมอ่ะ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 ดรีมดรีมที่ไม่ใช่มึงดรีมมี่ดรีมนั้นดรีมมี่ดรีมที่เป็นมือตบกูเที่ยวกับดรีมสนุกมากเออแล้วระหว่างมึงกับดรีมใครหน้าคนหากว่ากันวะจริงๆสูสีเลยมึงคือผมไม่ได้คุยกับเขาแบบส่วนตัวเยอะไงแต่ว่าถ้าแบบแวบแรกอันนั้นอ่ะสวยคือแต่ละคนก็จะมีความชอบความสวยที่แตกต่างกันเนี่ยคือแต่ละคนทุกคนต้องสวยหมดแหละอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเออผู้ชายคนไหนในนาดาวที่เรารู้สึกว่าคนนี้ดูมีเสน่ห์สำหรับพี่พัชระเสมอมาเขาคูลอ่ะเวลาคุยกับเขาแล้วมันสนุกอ่ะแล้วมีใครไหมที่คบไม่ได้มีไหมใครแสบสุดในดาวสำหรับเราจะเลือกตัวเองก็ได้นะโอ้ยผมเรียบร้อยสุดเลยอุ้ยจริงปะจีบผู้หญิงไม่เป็นอ่ะมีแต่คนเข้ามาจีบเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวถามให้ตอบคำถามมันก่อนเรื่องนั้นต้องถามแน่ผู้ชาย1คนผู้ชายที่แสบที่สุดอีกแบงแต่ก่อนหรือเปล่าตอนนี้เขายังแสบอยู่ไหมตอนนี้เป็นคนแล้วตอนนี้เป็นคนแล้วตอนนั้นเป็นอะไรคะตอนนั้นเป็นอะไรถือว่าเป็นช็อปแรงทีนี้มาที่คำถามที่พี่ดีปกติถ้าเราชอบเราจีบหรือเขาจีบผมเป็นคนบุกก่อนจะหาเวเข้าไปคุยเลยอย่างตอนสมัยแฟนคนปัจจุบันเนี่ยอย่าใช้คำว่าปัจจุบันดิมันไม่มีคนต่อไปหรอกบอกว่าโสดอ๋อโสดอย่างสมัยก่อนที่ Instagram มันยังไม่มี DM เขาก็จะสุ่มแอดชื่อไลน์กันจากชื่อ Instagram ไว้ผมก็เลยแอดไปเลยหรอโดยที่ไม่รู้จักกันหรอโอ้หลายคนเลยอ่ะชิบหายแล้วแล้วก็แบบทักไปส่งเป็นแบบสติ๊กเกอร์ไปแล้วเขาตอบไหมบางคนก็ตอบคนนี้แล้วคนนี้ตอบไหมคนนี้ไม่ตอบมันเลยท้าทายยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยเลยนะเพราะเขาไม่ตอบไงแล้วก็มันมีวันนึงเหมือนบังเอิญเจอกันเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละก็เลยเข้าไปทักประโยคแรกเวลาบุกเข้ามาสมมติว่าชอบเราก็ได้นี่สวัสดีครับชอบอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงว่าชอบเธอคนเดียวสายตามันชัดเจนว่าคือจริงเหรอคือถ้าเราเข้าไปเราก็แบบชัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วถ้าสมมติเราแสดงแบบนั้นและเขาดูไม่ได้ชอบเราจะยอมแพ้ป่ะหรือว่าหรือเราบุกต่อคือถ้าเขาแบบเหมือนไม่เล่นด้วยแต่ว่าเขาโอเคในการที่ค่อยๆคุยไปก่อนเราอาจจะบุกเกินไปอันนั้นเราคุยต่อก็คุยสบายลงแต่ว่าถ้าเฮ้ยสายตาเขาแบบว่าโนเลยอ่ะเราก็ต้องถอยเพื่อความสบายใจของเขาเหมือนกันโอเคก็คือดูทิศทางเขาด้วยใช่ดูทิศทางคือจะเป็นมากใช่ผมว่าการเข้าหาใครสักคนนึงคือเขาต้องคอมฟอร์ตอ่ะว่าเขาพร้อมรับเราไหมแล้วอย่างเราดูพร้อมรับไหมโอ้ยพร้อมเลยครับหมายถึงผมนะพร้อมเอ้ยมึงทำหน้าที่หน่อยค่ะเออกูมาทางตันอยู่รอบนึงวิจารณ์ก็เป็นคนชัดเจนติดแฟนป่ะอันนี้อยากรู้ว่าติดแฟนป่ะเป็นคนติดนะสมมติอาทิตย์นึงเจอกี่รอบมากที่สุดก็ที่จะเจอได้อะหรอแล้วแต่ดูเป็นคนสกินชิปนะติดเป็นคนสกินชิปป่ะเป็นคนชอบสกินชิปหรอมันจะสกินชิปแบบไหนอะแบบ
แป๊บนึงนะแล้วการที่เราอยู่ในวงการแล้วเราต้องเจอผู้หญิงเยอะมันเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ปะเขาก็เรสเปคตรงนี้นะเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับแสดงว่าเจมก็ทำให้เขาไว้ใจด้วยแหละปะหมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเราด้วยว่าเราไม่ได้แบบคือผมว่ามันต้องไว้ใจกันทั้งคู่อยู่แล้วเวลาหน้ากล้องสกินชิปหลังกล้องบีเฮเวียร์มันต้องต่างกันก็คือเราทำให้ชัดเจนว่าในซีนเป็นแบบนึงขี้หึงไหมขี้หึงตอนเด็กขี้หึงมากเลยเด็กเหรอหุยหุยลองให้ดูหน่อยได้ไหมสมุดดรีมเด็กเป็นคนชอบเที่ยวมากเออแล้วผู้ชายมาส่งบ้านเพื่อนพูดผู้ชายมาส่งบ้านเออเพราะว่าเรากลับเองไม่ได้เพราะว่าเราเมามากไอ้แล้วไปคนเดียวไปอยู่กับเพื่อนผู้ชายแล้วทำไมเมาขนาดเนี้ยไม่เราไม่ได้ตั้งใจก็เหมือนชนมันชนมันชนแล้วก็กินไปไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ก็งั้นที่หลังเราไปแล้วเราพาผู้หญิงกลับบ้านแล้วเราไม่ได้ตั้งใจบ้างได้ปะมันก็ไม่ได้ถูกป่ะแล้วเมาขนาดนี้ทำไมไม่โทรให้เรียกไปรับอ่ะเราโทรแล้วเธอไม่รับ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 เราโทรแล้วเธอไม่รับจริงเหรอซ้ำตายแล้วเกมพลิกเลยทีนี้เจมงงเลยยังไม่ใช่แค่เจมที่งงกูก็งงอยู่ดีๆเจมก็รับสายแล้วเราถ้าพี่หึงเรางี่เง่าไหมแต่ก่อนอ่ะเป็นแต่ก่อนก็มีโมเมนต์งี่เง่ากันแหละต้องตอบตลอดเวลาตอบช้าคือเขาก็ต้องมีชีวิตเขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนมันต้องมีเวลาเป็นของตัวเองมันต้องมีสเปซเป็นของตัวเองเหมือนกันอ่ะคือจะให้มานั่งแบบเฮ้ยชีวิตเราไม่ใช่อาชีพตอบไลน์อ่ะเก็ตป่ะเออก็จริงเออมันก็ต้องแบบก็ต้องแบ่งเวลาใช่ต้องแบ่งเวลาอยู่แล้วพี่เจมคุณชอบการแสดงเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเจมเป็นคนเป็นหนึ่งในหนึ่งในแอคเตอร์ที่พี่ก้อยชื่นชมอ่ะอย่างแรกเลยคือมันสนุกสองได้เงินแม่งเป็นอาชีพได้ละผมเริ่มแค่นั้นเลยจริงๆเว้ยผมเริ่มจากแชทโฆษณาก่อนตอนแรกเพื่อที่ตอนนั้นน่ะผมอยากได้กางเกงยีนตัวนึงถ้าเราสามารถซื้อเองได้มันคุ้มมากเงินก้อนแรกที่ได้โฆษณามันได้ 7,000 บาทมึงก็เอาทั้งหมดไปซื้อกางเกงเลยเหรอคะซื้อเลยตอนนั้นน่ะแบ่งให้พ่อกับแม่ด้วยเหมือนแบบ 1,000 หรือ 2,000 เนี่ยแหละพอจังหวะที่ฮอร์โมนมันเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ทำการแสดงเฮ้ยมันก็สนุกนะสำหรับเราแกรู้สึกชอบมันตั้งแต่ตอนนั้นเลยปะวะคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกเราทำได้ได้เงินดังด้วยมันก็น่าจะโอเคนะจนกระทั่งฉลาดเกมโกงมาฉลาดเกมโกงใช่พอเล่นฉลาดเกมโกงคือผมสนุกสัตว์อะมึงฉลาดเกมโกงคือเจมี่ชาร์มิ่งมากถ้าแกส่งคำตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 อ๋อแล้ว SOS ก็ท้าทายอีกเพราะมันเป็นหมายถึงว่ามันมีซึมเศร้าผมจะหายได้ใช่ไหมครับเหมือนน่าจะเริ่มตั้งแต่สองเรื่องนั้นครบแล้วก็ยาวเลยพอเราเจอว่าแบบเฮ้ยการแสดงมันสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาหรือ explore แล้วเราไปเข้าใจชีวิตคนคนหนึ่งใหม่เจมเคยแบบว่า explore ตอนนั้นที่เป็นคาแรคเตอร์จนแบบรู้สึกว่ามีโมเมนต์จะซึมเศร้าป่ะหรือว่าสามารถตัดได้ผมคิดว่าผมตัดได้ตลอดจนปิดกล้องจนปิดกล้องแล้วเริ่มรู้เอ๊ะจนปิดกล้องแล้วก็รู้ว่าแม่งมาว่ะคือที่จริงอะผมไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรอกมันยังเป็นแค่ภาวะอยู่เพราะว่ามันเป็นภาวะมันจะเป็นไอ้นี่ผมคุยกับพี่พัดที่เป็นผู้กำกับเขาก็บอกว่าไบโอใช่เป็นซึมเศร้าใช่ไหมใช่ไบโอนี่คือสารเคมีในสมองเลยไซโคนี่สภาพจิตใจเราโซเชียลนี่สังคมรอบข้างถ้าสองอย่างมันแย่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าได้แต่สุดท้ายทุกอย่างมันต้องแบบถ้าเป็นซึมเศร้าปุ๊บอะสเกลความแฮปปี้จาก0ถึง100มันจะกลายเป็นลบ30ถึง70แทนอะไรแบบเนี้ยถ้ามีโรคอื่นที่เป็นแบบเกี่ยวกับ disorder ของเรียกว่าจิตเวทละกันเรามันไม่ได้น่ากลัวคำนี้ไม่ได้น่ากลัวอยู่แล้วจิตเวทเพราะผมก็ไปแผนกนั้นมาคนเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นไบโพล่าหรือเป็นอะไรเขาก็จะไปแผนกนี้กันอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องกินยากินพวกตัวที่เป็นแบบเซโรโทนินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเดียวกับที่ผมกินหลังจากที่ปิดกล้องคนไทยเราจะมีความแบบโอ๊ยมันเป็นคนบ้ามันไม่ใช่คือมันเป็นปกติเป็นเรื่องที่โอเพ่นคุยกันได้อยู่แล้วแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเจมอะทำหลายอย่างโคตรเพิ่มมึงแสดงได้คุณร้องเพลงคุณมีเปิดธุรกิจและคุณก็คือทำอาหารล่าสุดคุณเจมี่เจมทำเชฟเทเบิลคุณเขาไปแข่งด้วยคุณทำอยู่แล้วปะไม่คือสิ่งที่ทำได้ที่ดูจะซับซ้อนสุดน่าจะเป็นแบบผัดกะเพราแล้วก็มั่นหน้าจากไหนไม่รู้ไงมาสเตอร์เชฟติดต่อมาแป๊บนึงนะแล้วมาสเตอร์เชฟติดต่อคุณเจมี่เจมเพราะว่าทำกะเพราอ่ะพี่ตู่พบทอนคือไปถ่ายที่ออสด้วยกันแล้วผมก็แบบทำพี่ตู่เขาไปบอกว่าเจมทำได้นะเจมทำอาหารเก่งมากสาวนี่ตัวแล้วก็คิดว่ามาได้เชฟเซเลบริตี้เขาไม่จริงจังหรอกรายการนี้ขำๆตัดสินใจไปแล้วพอประมาณเดือนครึ่งก่อนแข่งเราก็เริ่มได้ยินแล้วว่าแบบคู่แข่งคนนี้เขาไปเทงกับคนนี้นะเขาเทงกับเชฟคนนี้เขาเทงกับเชฟคนนี้วันนึงก็มีไปเซอร์เวย์บ้านพี่ตู่
วันนี้ทำเมนูอะไรดีอ่ะพี่ไหนไหนไหนดูขอดูสกิลหน่อยดิขอดูสกิลเช็คคู่แข่งเช็คคู่เขาไปถึงไหนแล้วเราจะได้ตามทันมันกดดันมากเลยนะเพราะเขาตั้งใจกันมากๆใช่ไหมในรายการเวลาไปไม่มีใครอยากแพ้อยู่แล้วอยู่แล้วเข้ารายการแข่งขันมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยหลังจากนั้นอ่ะเข้าครัวแม่งแบบประมาณวีละ4วันวันละแบบวันละประมาณ10ชั่วโมงมั้งตอนเทนอ่ะเชฟพอยอ่ะก็คือพอใกล้ๆแข่งแล้วอ่ะเราก็ลองเลยอ่ะมิสเตอรี่บ็อกซ์แล้วก็ทำจริงแล้วก็ซ้อมเชฟเขาก็จะคอยจดว่าเราทำอะไร1 2 3 4ก่อนแล้วเขาก็จะอ่ะสวมบทมาเป็นเชฟป้อมเจมส์เจมส์ครับวันนี้ทำอะไรครับใช่วันนี้ทำอะไรครับแล้วเราก็ต้องคิดในหัวให้ทันตอนนั้นเลยแต่ที่พูดมาเนี้ยพอเลยหรือปะก็ทักเจมไปเลยทุกคนเจมกูอยากกินอาหารที่มึงทำมาได้วันนี้คนบอกเมนูนี้วันนี้คือเมนูอะไรเออต้องให้ทำอะไรคะทำเป็นเมนูง่ายๆแล้วกันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากจะเป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟ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 ก็คือจะคือเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟเนี่ยมันก็คือจะเป็นเนื้อพวกซีฟู้ดละครับเธอมันเป็นเมนูไม่ง่ายนะกันเดี๋ยวไปดูเจมส์ทำอาหารกันสิโยตอนนี้อยู่ในครัวบ้านก้อยแล้วนะคะเจมกำลังแบบว่าเตรียมของกำลังดูว่าอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างอยู่คุณเจมอุปกรณ์บ้านคุณก้อยมันพร้อมให้คุณทำกับข้าวไหมเอาจริงมีแค่มีดกับกระทะก็ทำได้ทุกอย่างละยังอื่นใช้ไม่เป็นไม่ใช่ดาร์กแล้วคุณต้องการลูกมือปะหรือว่าบึ้งไปไหนหรือขอสมาธิได้ปะลูกมือเราจะได้ช่วยกันทำงานได้หั่นกระเทียมหั่นผักอะไรอย่างเงี้ยเราหั่นได้ไงเจมจับมีดยังไงหรอคะจับอย่างงี้เลยเอาลงรถแล้วนะตอนนี้ลงรถแล้วนะเอ้ยลงรถแล้วไม่ได้ทำรถแล้วล้างจานโอเคค่ะมาเริ่มเลยได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสับเนื้อก่อนถ้าจะหั่นเป็นแนวยาวมากขนมปังอย่าทำตามผมอ่ะสั่งกุ้งมาแล้วทีแรกอ่ะผมไม่อยากใส่ไม้ตะอบแต่พี่คอยบอกว่าที่นี่มีตะอบแต่ผมไปคุยที่ครัวแล้วเราเจอตะอบมินิของเราแป๊บนึงแม่ครูยังไม่เคยเปิดแต่มันผ่านแล้วเปิดออกมาใช้มาแล้วครับงานนี้คุณเจอเรามากเลยและจานนี้ชื่อว่าถ้าหนูรับพี่จะเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟป่ะลองได้เลยไหมคะชิมได้เลยลองได้เลยครับลองได้เลยก่อนที่มันจะหายร้อนได้นะเดี๋ยวป้อนทีละคนเลยอ่ะครับใครก่อนพี่หอมมากเนื้อนุ่มมากรสชาติดีมากแล้วส่วนนี้ส่วนอะไรคะหัวใจครับตักกูไม่จบเจมเก็บหัวใจเจมมึงตักกูได้กินชิ้นเดียวกับเจมกูก็เลยมึงจะกินชิ้นเดียวกับกูกูขออนุญาตใช้มือนิดนึงนะใช้เลยอ่ะก้อยโหเจมชิ้นใหญ่มากเลยที่จะให้พี่กินนี่คือชอบกินเจมเท่าไหร่อร่อยให้เจมป้อนมือขออนุญาตนะฮะไปก้อยไปแม่นี้มีคุณคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ละเมื่อยังนอนเป็นเจมอร่อยปลาคุกดีมากใช่เจมคุกดีแต่เจมทำหลายอย่างมากเอาจริงชอบทำอะไรที่สุดวะชอบแสดงชอบการแสดงสุดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเมนจ็อบเราเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มันคือสิ่งที่เราชอบทั้งหมดแหละสิ่งที่เราเลือกทำเนี่ยแล้วอยากทำอะไรปะผมอยากไปเรียนทำอาหารอยากได้ใบ certificate ที่เป็นเชฟเงี้ยครับ acting ผมก็อยากไปเรียนเพิ่มนะแต่ผมว่าสิ่งสำคัญสุดสำหรับผมนะนักแสดงคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับผมว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตอะคือถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตเราเข้าใจมากขึ้นเราจะมีการ develop ตัวเองมากขึ้นแล้วกับความรักอะคาดหวังอะไรปะที่จริงเคยคุยเรื่องนี้แต่เขาก็บอกแล้วผมก็รู้สึกใช่เหมือนกันว่าแต่งงานมันคือสิ่งที่แบบ
announce แบบจริงจังแต่ถามว่าไม่แต่งตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าผมคบกับเขาอยู่แล้วแต่ถึงอายุนึงผมอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะวันนึงที่แต่งงานแล้วเราเองว่าจะมีครอบครัวเนี่ยมันคงต้องเวลาทั้งหมดอ่ะมันคงไม่ได้ตามวิ่งตามโฟล์แล้วเข้าใจมันต้องมีให้ใช่มันก็ต้องเปลี่ยนโฟกัสกินจริงจังกันเหมือนกันเนาะมึงมันก็บอกแล้วว่าอร่อยอร่อยเฮ้ยทีนี้อะไรวะที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่ถึงคู่เราแม่งยืนยาวมาได้9ปีอ่ะเวลาเราทะเลาะกันแรงๆอารมณ์แม่งขึ้นทั้งคู่อ่ะบอกเลิกกันว่ากันอะไรมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละเราก็มานั่งคิดว่ายังอยากคบเขาต่ออยู่หรือเปล่าเออกินให้พี่ตั้งใจฟังอยู่ด้วยแต่กินไปด้วยอร่อยคือเหมือนเราก็มาคิดเออเรายังอยากคบเขาต่อเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือการขอโทษแล้วก็การคุยปรับความเข้าใจกันก็คือวิธีการก็คือการคุยกันเยอะทำให้เราแบบเข้าใจผมว่าเออใช่มันคือการสื่อสารแหละสื่อสารมันคือสิ่งที่สำคัญสุดแล้วอะถ้าไม่สื่อสารมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างชีวิตคู่มันคือการต่อสู้ไปด้วยกันคือถ้าเราเลือกแล้วว่าคนนี้มันคือคนที่เราจะอยู่ด้วยอะเราก็ต้องสู้มันมีทางออกไว้แค่เราต้องไปด้วยกันถ้าไม่ได้ท็อกซิกจนเกินไปใช่ใช่ใช่โอเคไม่รู้จะพูดอะไรมึงเป็นคนมีความสามารถมากจริงแล้วฉันก็ชื่นชมผลงานเธอเล่นอะไรอีกเยอะนะจ๊ะขอบคุณมากรอดูผลงานขอบคุณมากเลยครับเจมอยากฝากอะไรไหมที่จริงตอนนี้ผมทำช่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่องแบบเด็กๆดีมากเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มฝากเลยชื่อช่องว่าเจมเจเลเบลเดี๋ยวชวนก้อยไอตี้ดีมไปเหมือนกันผมจะมีเป็นรายการทำอาหารได้เลิศมากไปมึงเคยเหนื่อยแล้วไม่อยากทำอะไรไหมเคยแค่อยากตื่นมาแล้วก็เป็นคนรวยที่ขี้เมาไปเรื่อยๆเหมือนกันโอเคเลยไม่ใช่หรอกคือผมไม่มันมีนะแต่ว่ามันมีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่อยากทำอะไรเลยว่ะแต่พอทุกอย่างมันว่างอ่ะเราเป็นคนที่เราต้องทำอะไรสักอย่างตลอดเวลาหาทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะรู้สึกว่าเราจะทำตลอดคำถามสุดท้ายได้ก่อนปิดรายการมา1 2 3ถ้าหนูรักพี่จะรักปะรักสิครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเจมขอบคุณครับฝากเจนนะคะแล้วก็ฝากช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่อง Clarity Dream ถูกต้องค่ะแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะก้อยเป็นหมาเต้หมากรีมค่ะแล้วก็ TikTok ด้วยทุกคนไปโอเคไปแล้วขอไปกินกินต่อจ้าบ๊ายบาย